ยังบล็อกเลยเวลาเราดูยอดช้าเนาะเวลาเขาเก็บก็คือรับนับ1 2 3แล้วก็เก็บนี่คือ1ยอดค่ะยอดบนสุดก็คือชาขาวยอดนี้ก็คือชาเขียวแล้วก็นี้ก็คือชาดำนะคะใช่เหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะจ๊ะจริงๆตลาดกิมหยงกิมหยงก็มาสิงพาสิงพ็อกสวัสดีครับทุกคนเองนะครับก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับทริปเชียงรายนะครับเราก็มากินข้าวเช้ากันซึ่งข้าวเช้าก็น่ากินมากเดี๋ยวเราไปทำข้าวต้มกินกันก่อนนี้เราจะทำต้มกิมเองเดี๋ยวซีนยังไม่หมดอ่อนงานถอดรองเท้าก็มาเดี๋ยวเราไปไหนกันบ้างนะไปไล่ชาฉุยฟงนะครับตอนนี้อยู่ที่ไล่ชาฉุยฟงนะครับคือทั้งกรุ๊ปมาเกือบหมดแล้วประมาณแบบ 80% เหลืออยู่คน2คนที่ไม่เคยมาทริปนี้เพื่อเรานะครับบรรยากาศดีมากคือไล่ชาแบบเป็นขั้นบันไดอ่ะคือสวยมากๆเดี๋ยวให้ดูสวยมากเขาบอกมาที่นี่ต้องไปกินชาเขียวเนาะมัทฉะลาเต้แบบมีทั้งเค้กแล้วก็เครื่องดื่มเลยเขาบอกว่าอร่อยเดี๋ยวไปลองดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่าอร่อยดีไม่ชอบค่ะเพราะว่ากล้วยมันเหมือนต้นกล้วยแบบกล้วยเชื่อมอ่ะกล้วยอะไรไม่รู้อ่ะไม่เชื่อมกล้วยปลอมกล้วยตากกล้วยกล้วยนี่แหละไม่กล้วยมันมีความสุกและช้ำก็เลยไม่ค่อยชอบกล้วยสุกไปหน่อยสุกและช้ำกล้วยลงกันแต่ว่ามันหอมมากเลยนะไง
ลี่ยนจากคาราเมลเป็นชาเขียวแทนเป็นชาเขียวที่ไม่ไหนกินนี้ไอติมชาเขียวนี่ไม่หวานเกินไม่หวานเพราะมันไม่ได้ใส่นมเยอะกิโลนี่ก็ไม่หวานดิแป้งล้วนๆเนื้ออันนี้อร่อยเออไอติมอร่อยโลนี้ก็หอมไม่กินจากเขียวแต่กินไอติมนี่ได้ก็ลอยมือก็พอๆกันไก่ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ออกชาเขียวกินได้นะใช่ขอช็อตหน่อยนะน้ำนี่แหละชาเขียวที่สุดไม่เอามันนอกฟรีเหรอไหมอร่อยแต่ว่ากล้วยมันสุกไปหน่อยกล้วยสุกไปชิมแบบเชฟเมื่อกี้เรากินข้าวเช้ากันมาหรือยังนะกินแล้วกินแล้วกินผลไม้ด้วยจำอะไรไม่ได้เลยกินแตงโมเขาหมดไปเป็นลูกเลยเอาไหมเอาไหมโอ้เออโลอร่อยจริงตัวนี้อร่อยนะตัวใหญ่ก็เลยคิดว่าเนื้อนี้ไก่นี้จะเหมือนกันแต่จริงอันนี้อร่อยกว่าขาเนื้ออะไรเนื้อเค้กเออเนื้อชิ้นก้อนอันนี้ยอดจริงเลยถึงได้นะลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยไหมเออยอดจริงอยู่นะจริงอยู่ลองซิลูกเดี๋ยวลองยาอ่อนยาอ่อนของมึงชอบลงอ่ะใครบอกไม่เขียวใครไม่กินชาเขียวอะไรไหมชาเขียวร้านเต้ก็นั่นดังคนเดียวถามว่าได้ชาฉุยฟงใช้ชาตามมือหรือเปล่าดีไหมเชอร์บ้าค่ะลองดูไม่แนะนำไม่ได้แต่ดูไปสามลูกเพื่อคอนเฟิร์มว่าไม่อร่อยจริงใช่ไหมกลับมาชาเขียวเถอะแต่ว่าวางนี้นะมีกำลังจะดีกันไม่จับไม่จับกำลังจะหมดแก้วแล้วมันไม่อร่อยจริงๆอ่ะอึกที่สี่ชอบกินทุกอย่างไม่ชอบแหละนี่ไม่ชอบยกหลายรอบแล้วน้ำจิ้งไก่เลยอร่อยจริงอร่อยอร่อยชาเขียวแล้วเนี่ยจับเปล่าขอกินเองได้ไหมได้อร่อยไม่อยากก็ได้อ่ะจะเป็นแบบว่าแบบชาเขียวปั่นปั่นอะไรล่ะชาเขียวเย็นเป็นแบบไม่ลาเต้แล้วก็เอาหวานหรือเย็นหรือเปล่าเป็นเหมือนแบบเอายอดชาเขียวมาปั่นไม่ได้สั่งหวานน้อยด้วยนะแต่ไม่ค่อยหวานเราไม่ได้เหมือนกันสั่งแล้วบอกว่าชงมาแล้วคือเขาชงไว้เป็นหม้อเลยแล้วก็แค่ตักมันเป็นกลิ่นแบบขุ่นมากแบบขึ้นจมูกมากกว่านะมันไม่ได้มันเป็นเหมือนเป็นชาเขียวแต่ตาไม่กินชาเขียวถ้าว่าหรอชาเขียวมันไม่หวานไงแต่มันก็ไม่ได้ฉุนมากด้วยเขาแค่สี่ได้ต้องถูกดีเนาะเทสไปเรื่อยๆสิว่าจะอร่อยอร่อยสุดนะแล้วก็เห็นไหมก็คือดูแค่ไม่ค่อยดูเลยก็คือทำหมดเนี้ยเรคคอมเมนต์เมนูนะครับชาเขียวลาเต้อร่อยมาก
เป็นอุหลงเบอร์17อุหลงเบอร์17ร้อนมากอร่อยไหมน่าจะร้อน ใช่ไหมชินงั้นรอแป๊บนึงหอมมากแต่ว่าร้อนมากด้วยกินหมดแล้วเหรอแค่หมดแล้วอร่อยนะแต่ว่าชอบแบบมีนมมากกว่าครูหลงจินเซียนนะครับเบอร์12โอ้ยร้อนๆๆๆมันเข้มกว่าอันเมื่อกี้อร่อยเหมือนชาจีนเข้มๆอ่ะอันเนี้ยไม่ชอบใช่ไหมผสมดอกเหมือนลีนะครับหอมมากถ้าใครชอบชาหอมๆเนาะแบบอูหลงหอมเหมือนลีที่เป็นกระป๋องสีชมพูนะครับจัดเลยอร่อยมากชอบอันที่3มากสุดชอบอันไหนสุดชอบ2เหรอเหมือนชาจีนที่อาม่าชอบชงอ่ะอันที่2อ่ะกล้อง3ตัวแล้วอันที่ชอบก็ฮ่าฮ่าหวยไอ้ตัวคนเมื่อกี้ชาเขียวหรือกัญชาของเป็นคนบ้าได้ยังได้สักทีมั้งไม่ทันได้ไหมหันหน้าหอมมากขาได้ไม่เหนื่อยกันบ้างเหรอบล็อกเลยเวลาเราดูยอดชาเนาะเวลาเขาเก็บก็คือนับ1 2 3แล้วก็เก็บให้คือ1ยอดค่ะยอดบนสุดก็คือชาขาวยอดนี้ก็คือชาเขียวแล้วก็นี้ก็คือชาดำนะคะใช่เหรอใช่ค่ะไม่ใช่นะชาจริงจริงชาดำมันเอาไปผ่านกระบวนการหมักบ่มอะไรก่อนไหมอ่ะเธอมั่วที่สุดชาขาวนี่ชาเขียวเราอยู่ที่โรงแรมอะไรครับคุณเชิญเดฮักค่ะนอนที่นี่คืนนี้นะคะน่ารักจังเดินทำไมสวยจังบ้าบอกอันนี้ไม่เซ็กโรงแรมน่ารักมากบาร์ทรูมมีเป็นอ่างแช่จากูชี่เลยหรือเปล่าไม่จากูชไม่จากูชี่ใช่ไหมสวยอ่ะสวยดีโคตรเ
ดายไม่ได้ไว้น้ำใช่ใช่ว่าถ้าหนูไม่ต้องไปไหนเลยอยู่โรงแรมว้าวว้าวว้าวที่ร้านทั้งหมดอ่ะโอ้โหมันดีมากข้างบนมีเตียงมีไปทำตลาดกิมหยงกิมหยงก็มาสิงพาร์คสิงพ็อกเรามาทำอะไรที่นี่มาชมดอกไม้ดอกไม้กับอะไรดอกไม้กับงานไฟใช่ไหมกี่โมง5โมงเป็นต้นไปมี5โมงแล้วถ่ายดอกสุพรรณิกานะครับที่อยู่ด้านในสิงพาร์คก็มีรูปน่ารักน่ารักเยอะแยะเต็มไปหมดเลยกับเพื่อนๆนะครับก็ถ้าเกิดใครมาสิงห์พาร์คเข้ามาข้างในหน่อยก็จะมีดอกสุพรรณิกาแบบนี้เนาะให้เพื่อนๆถ่ายแต่จริงๆถ้าเกิดจะให้บานเต็มที่อ่ะจะต้องมาประมาณเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ต้นๆเนาะแต่นี้มันปลายกุมภาพันธ์แล้วมันก็เลยค่อนข้างจะล่วงหมดแล้วด้านหลังแถวๆตรงเมื่อกี้เราอยู่ที่ดอกสุพรรณิกาใช่ไหมเดินมาใกล้ๆก็จะเป็นทุ่งคอสมอสแบบเยอะมากๆนี้อาจจะเห็นแค่แบบส่วนเดียวเนาะที่อยู่ในกองจริงๆนู่นคอสมอสเต็มไปหมดเลยไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆกันตรงบริเวณเป็นที่เป็นงานไฟนะตอนนี้เขากำลังเปิดไฟละวันนี้เป็นงานไฟวันสุดท้ายนะเป็นงานไฟที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็เดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในเป็นยังไงแต่ก็ไปมาหลายที่แล้วนะแต่ก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่าที่นี่ยังไม่เคยมานี่ก็เป็นครั้งแรกนะก็เดี๋ยวไปดูกันเขาเปิดไฟแล้วที่เห็นอยู่สวยๆเปิดไฟตรงนู้นก็จะเป็นบริเวณทั้งหมดของงานไฟเนาะแต่จริงๆเรารู้สึกว่ามันมีน้อยมีนิดเดียวอ่ะแต่ว่าถ้าใครชอบเนาะก็อาจจะแบบลองเข้าไปถ่ายรูปดูได้เนาะกับเพื่อนแอบผิดหวังแต่ว่าก็เข้ามาลองดูสักนิดนึงไหนๆก็มาถึงแล้ว150บาทมีคนก็เริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปร่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นมุมที่คล้ายๆกันเนาะไปดูอิลูมิเนชันแล้วนะครับก็อยู่ที่ถนนคนม่วนเดินมาจากโรงแรมนะใกล้ๆนิดเดียวก็คนเยอะมากสแกนก่อนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศปลาหมึกตัวใหญ่น่ากลัวมากแม่เกาหลีไงเมื่อเกาหลีไงใช้คนละครึ่งได้ด้วยแต่เราเที่ยวด้วยกันได้ไหมอ่ะนั่นน่ะอ๋อเราชนะอย่างเงี้ยยิงเข้าไป
ิ่มแล้วทำไมถึงหวานอ่ะเอาทดลองเป็นไซส์ตักมือของเราจะต้องย่อยก่อนแล้วอ่ะแต่มันก็จะเปรี้ยวรสเปรี้ยวของมันนะว่ามันจะหวานอยากตักไปตรงมันหวานเพราะว่าจะรอบกันให้ถือแค่นั้นแหละหวานไหมหวานจำเป็นต้องตอบว่าหวานแล้วแหละนะคิดว่ามันหวานหยิบกินหน่อยไม่รู้ว่ารสชาติอะไรพี่ปอมใบแอดแล้วมันจะใบแอดกำลังคิดอยู่ว่ามันควรตอบยังไงดีแต่ตอบเปรี้ยวก็คือเมียเสียใจไม่รู้ว่าลูกแรกมันเป็นยังไงขอเอาเชอร์เอานวดแรงๆหน่อยมานวดเบาไปแล้วน่ะล้างมือหรือยังเออน้องเขาบอกให้นวดแรงๆนี่มานวดให้นิ่มจริงเหรอเปรี้ยวมากเลยแล้วลูกสีหนาแน่นแดงกว่าลาวก็ที่นวดจนแดงแล้วไงมาเดี๋ยวกูเลือกให้เดี๋ยวกูทำให้ไม่ให้กูกินได้กิน before after ยังไม่ได้แล้วแหละให้กูกินแบบนวดหรือไม่นวดก่อนอ่ะนวดเฮ้ยแต่นี่หวานนะเออนั่นไงอันนี้ดูหวานพอเที่ยวนี่เปรี้ยวไม่ได้เพราะมันเชอแรงยังไม่ได้เธอแรงยังไม่ได้นวดเราต้องนวดน้องหรือน้องเราต้องบี้น้องเราบี้น้องคือน้องออกมาแล้วอ่ะนวดแรงไม่ต้องบีบหมักงาอ๋อหมูหมักงาหมดค่ะเอาอะไรไม่เอาอันนี้นะให้กินนวดหรือไม่นวดก่อนเอากินนวดไม่นวดก่อนดิไม่นวดก่อนไม่นวดก่อนเอาไม่นวดก่อนนะเอาลูกไหนที่ใกล้เคียงเดี๋ยวนวดดีดูไม่ทันแล้วแหละเอาลูกนี่หวาเอาลูกนี่หวาไม่เพียงนะหวานแน่อันนี้นะเปรี้ยวเฮ้ยแต่หวานขึ้นนะมันฝาดแล้วก็เป็นเนื้อฝาดเออพอนวดแล้วมันโอเคอ่ะใช่ไหมฉ่ำเลยอร่อยหวานเปรี้ยวฉ่ำเลยไม่หวานหวานขึ้นจริงๆของรู้ของรู้อ๋อความรู้ใหม่ใช่จริงจังเลยเฮียมาหลอดเฮียเก๋ว่ะไหนๆมันนวดไหนมันนวดเม็ดนึงมาหลอดหลอกพ่อมึงกินแล้วพี่เป็นไปแล้วใช่ไหมมากกว่ายังไม่กินไม่กล้ากินแล้วทำไมถึงไม่กล้ากินไม่ต้องกินเออมันเป็นแบบฝาดๆแบบมะเฟืองมะเฟืองเลยไม่แต่ว่ามันเอาแล้วกินที่นวดที่นวดมีประโยชน์อะไรไหมเยอะกับเป็ดฝาดเออนี่มานวดระหว่างนี่มาแต่ก็ไม่รู้จริงไหมว่ามันเป็นคนละนวดนวดจนแตกไหมพี่แรงไปหรือเปล่าแต่เราทำอร่อยนะต้องนวดต่อแล้วก็น้องก็บอกไม่ได้ผลแล้วลองดูมันต้องนวดต่อไปให้มันอ๋อถ้ากัดแล้วนวดก็ไม่มีผลหรอนั่นไงแสดงว่ามันเป็นลูกที่อะไรเป็นการพิสูจน์ไม่ได้ไม่คือการทำให้ข้างในมันแตกไงมันอาจจะมีเอนไซม์บางอย่างมึงต่อเลยนะมึงต่อเลยสิโอเคให้มะหลอดนั้นหวานขึ้น ความหวานเนี่ยมะหลอดจะแตกตัวได้จากเอนไซม์จากนิ้วมือเราค่ะมาลองค่ะเออถามว่าลองมาชิมดิเออเข็ดบีบแล้วมาชิมสิหวานไหมเปรี้ยวไม่ได้ช่วยมันไม่หวานขึ้นแต่ว่ามันรู้สึกมันน้ำเออมันไม่ได้หวานคือมันน่าจะเละมันก็เลยกินง่ายไม่ใช่กะหรี่ปีกไม่ใช่เปรี้ยวเหมือนปลาลิ้งปิงเมื่อกี้ทุกคนบอกว่าไม่หิวนะครับแต่ดูที่โต๊ะไม่หิวจัดเต็มมากเลยทีเดียวก็หิวเริ่มซึมซับที่บอกอยากกินแล้วแหละน้ำไม่ถ่ายเลยเนาะอยากกินนั่นแหละดูแลโดยสังคมเชอร์กับแก้วนะคะโอเคแต่กูไหวแก้วก็ดูแบบว่าไม่ได้เยอะใช่ไหมนี่กูอยากกินสเต็กมีกินได้ยังพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวน้องกินได้แล้วเนื้อไม่ใช่เนื้อกินได้แบบมีเดียมแรร์นี่มันเวลดันแล้วนี่ไม่ใช่มีเดียมแรร์ต้องแรงกว่านี้ไฟมันต้องแรงกว่านี้นั่นเริ่มสุดแล้วรอแป๊บก่อนเดี๋ยวมันมีความร้อนอร่อยมากได้อยู่โอเคได้ยินอย่างนี้ไม่ต้องเอาขึ้นมาแล้วมันนั่นเหนียวนี่ด้วยนี่มันเล่นเหนียวเดี๋ยวขอคิดที่นี่ย้างแดงอยู่นิดนึงที่ต้องรับไฟที่เสียงถึงไหนที่เสียงถึงไหนไหมแล้วจะได้อยากได้ลิปไฮไหมเอาเลยกินตอนแดงๆได้ไหมได้กินสดเลยก็ได้แบบมีเดียมไงแบบสดแรร์
ตัวอันนี้ใหญ่โตแล้วอร่อยไหมเธอเขาพรีเมียมนะจริงเหรอเป็นทำได้เกินหอมมากเลยด้วยเหมือนเขาหมักอะไรด้วยไม่ไหมอร่อยแล้วมึงไม่รู้อะไรเหมือนแก้วต้องใช้หัวเองนิดนึงเป็นอย่างนี้กับไม่กล้าแม่คือร้านทองไงร้านโอเคนะจนตลาดวายจ้าคนไปหมดตลาดแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย